หนิงปณิตาฟาดกลางดึกเปิดหน้ามือที่3ชัดชัดวันคนเข้าใจผิดเรื่องหลานสาวหนิงปณิตาฟาดกลางดึกเปิดหน้าฆ่าตามือที่3แบบชัดชัดแจ้งเหตุผลวันหลายคนจะเข้าใจผิดเหตุเพราะมีการนำรูปภาพหลานสาวตนเองมาลงวันที่4กรกฎาคม2566หนิงปณิตาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเพื่อนส่งข่าวด้านล่างนี้มาอ่านหนิงปวดใจลือสามีหาทนายให้บุคคลที่3ขอเคลียร์กับลูกก่อนตอบปมหย่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงนะคะรูปบนทางขวามือคือหลานสาวที่สนิทที่สุดของหนิงค่ะมีการนำรูปหลานสาวหนิงมาลงจริงๆมีรูปอีกเยอะเลยที่สามารถนำมาลงได้นะคะหนิงเกรงว่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันค่ะว่ารูปนี้คือคู่กรณีของหนิงหลานหนิงกำลังเป็นวัยรุ่นและอยู่ในวัยเรียนที่ต้องยอมรับว่าสังคมเราทุกวันนี้กำลังเสพโซเชียลอย่างหนักมากหลานและครอบครัวหลานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของหนิงไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวและโดนกระทบในเรื่องนี้เลยค่ะขอโทษหลานสาวและครอบครัวด้วยค่ะที่ต้องเข้ามาพัวพันและอาจทำให้โดนเข้าใจผิดและเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดที่ถูกต้องคือรูปร่างค่ะยังไงทนายความฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาโพสต์หมดหน้าที่แยกย้ายพอแล้วจ้าพาไปบำบัดหน่อยครับเอ๊ะยังไงทนายความฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาโพสต์หมดหน้าที่แยกย้ายหลังเผชิญหน้ากันเดือดอดีตคู่รักต่างวัยเอชุติมานายนาและฟ้องสุภกิจประสงค์ปมปัญหาเรื่องบ้านและเรื่องรถแถมฉากการระอุกลางรายการโหนกระแสโดยเฉพาะกับคุณแม่ของฝ่ายชายถึงกับลั่นไม่อโหสิกรรมไม่ขอเจอไม่อยากเห็นเออีขณะที่เอก็โต้กลับไม่ยอมเหมือนกันโดยฟ้องก็ขอให้เอหยุดเอาเรื่องของตัวเองไปพูดไปว่าตามรายการต่างๆอีกแต่เอก็บอกว่ามีจะไปออกอีก 4-5 รายการก่อนสุดท้ายจะมีปาดน้ำตาเรื่องนี้ไม่รู้จะจบกันยังไงล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครทนายความของฟ้องก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่าเอชุติมาแอนฟ้องผมหมดหน้าที่แล้วแยกย้ายนะครับแถมยังบอกอีกว่าน่าจะจบกันแล้วทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับและก็ต่อด้วยพอแล้วจ้าจุลภาคพาไปบำบัดหน่อยครับชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆ ด้วยความสงสัยว่าทนายถอนตัวจากคดีนี้หรือมีอะไรกันแน่บ้างก็บอกดีแล้วถ้าถอนตัวอาทิตามทนายมานานครับรับงานนี้ผมว่าทนายจะเละนะเป็นกำลังใจให้คุณเอ้ค่ะสำหรับคุณทนายขอบคุณที่ยุติบทบาทของทนายฝ่ายผู้ชายขอร้องถ้าทนายจะรับงานใหม่ให้ดูกระแสสังคมและความเป็นจริงของพฤติกรรมของลูกความด้วยค่ะส่วนตัวชื่นชมทนายที่เก่งคนเก่งสามารถทำคดีดังๆสำเร็จได้หลายคดีแต่สำหรับคดีนี้ค่อนข้างจะไม่ถูกใจประชาชนสักเท่าไหร่ขอเป็นกำลังใจให้ทนายในการทำงานครั้งต่อไปค่ะด้วยความเคารพค่ะเป็นต้นด่วนถามนางสาวเอกสาวไอ้ปรีชยาส่งโรงพยาบาลหลังโพสต์จอดำลบรูปคู่ด่วนถามนางสาวเอกสาวไอ้ปรีชยาส่งโรงพยาบาลชีพจรเต้นอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวโพสต์จอดำลบรูปคู่วันที่4กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานมีรายงานด่วนว่านางเอกสาวไอ้ปรีชยาหมดสติในห้องพักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยผู้แม่ระบุเบื้องต้นว่าลูกสาวชีพจรเต้นอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อจู่เจ้าตัวโพสต์ภาพจอดำรวมไปถึงรูปยาแคปซูลใบบัวบกแคปชั่นชวนสงสัยว่าแก้ช้ำ
รูปอีโมจิหัวใจสีขาวอีกทั้งตั้งคำถามว่าแก้ช้ำได้ไหมใช่หรือไม่พร้อมด้วยเพลงความรักไม่ง่ายทำเอาแฟนคลับสงสัยมีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่าอ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นไอ้ปรีชยาโพสต์จอดำลบรูปคู่แคปชั่นชวนสงสัยแท้จริงแล้วพรรคเพื่อไทยมิได้มีจำนวนส.ส.เพียง141อยู่ในมือมองผ่านคณิตศาสตร์ทางการเมืองปริมาณกว่า10ล้านคะแนนของพรรคเพื่อไทยตกเป็นรองปริมาณกว่า14ล้านคะแนนของพรรคก้าวไกลชัดเจนส่งผลให้พรรคก้าวไกลได้151ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยได้141คำถามก็คือเหตุใดในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวะก้าวในทางการเมืองจึงสัมผัสได้ในการรุกและรุกอย่างต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยรุกเคราะห์อาวุโสรุกเคราะห์เที่ยวกว่ากระนั้นหรือแม้จากหน้าใหม่อย่างยิ่งแต่พรรคก้าวไกลก็รับรู้ในการรุกจากพรรคเพื่อไทยตัวอย่างแรกสุดย่อมเป็นการรุกในห้วงหน้าสิวหน้าขวานก่อนการลงนามร่วมในบันทึกช่วยจำหรือ MOU ในวันที่22พฤษภาคมกำหนดฤกษ์งามยามดีในเวลา 16:30 นาทีทำไมข้อต่อรองอันมากด้วยเงื่อนไขที่เสนอขึ้นแต่ละประเด็นจึงทำให้พรรคก้าวไกลจำเป็นต้องปรับจำเป็นต้องยอมรับแม้ว่าจะเจ็บปวดนั่นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมิได้มีเพียง141เท่านั้นต่อเมื่อประสบเข้ากับกรณีตำแหน่งประธานสภาพรรคก้าวไกลจึงประจักษ์แท้จริงพรรคเพื่อไทยมีพันธมิตรที่แนบแน่นชื่อพรรคประชาชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมทาให้เป็นทางเลือกอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับอย่าลืมบทบาทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอย่าลืมว่าภายใน8พรรคการเมืองยังมีบางพรรคที่แนบแน่นอย่างที่สุดอยู่กับพรรคเพื่อไทยและพร้อมเกี่ยวขาไปในแนวทางเดียวกันเสียงข้างมากอาจเป็นเพื่อไทยอาจมิใช่ก้าวไกลการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยในพันธมิตร8พรรคจึงมิได้เป็นเกวียนที่ว่างเปล่ามองจากสื่อที่ต่อต้านพรรคก้าวไกลอย่างกระหายเลือดทุกก้าวย่างอาจเป็นสงครามในลักษณะสั่งสอนจากพรรคเพื่อไทยกระนั้นในการตั้งรับของพรรคก้าวไกลก็มากด้วยบทเรียน